พลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและชาวจีนนะครับที่รวมกันปฏิบัติการกู้ร่างผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วก็กู้ร่างผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายเป็นผลสําเร็จที่ติดอยู่ใต้ท้องเรือฟินิก์กลางทะเลภูเก็ตโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้สนับสนุนการปฏิบัติงานทุกด้านทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ประดาน้ำกองทัพเรือและหน่วยงานต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและส่งร่างผู้เสียชีวิต ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือส่งกลับประเทศสำหรับ46ศพที่พบก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ดูแลทุกขั้นตอนอย่างดีที่สุดขณะนี้ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดพร้อมกับดำเนินการชาปนกิจแล้ว39ศพและส่งกลับประเทศจีนทั้งหมด7รายด้วยกันส่วนการช่วยเหลือเยียวยาทางบริษัทประกันภัย2แห่งนะครับก็จะจ่ายเงินชดเชยแก่ญาติ ของผู้เสียชีวิตรายละ1ล้าน1แสนบาทและกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของรัฐบาลนะครับจะจ่ายสมทบอีกรายละ1,000ล้านบาทส่วนผู้บาดเจ็บจากเรือฟินิกส์และเรือเซเลเนต้าล่มนะครับทางบริษัทประกันภัยก็จะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรวมกันแล้วไม่เกินรายละ1 5 5 0 0 0บาทและกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวนะครับจะจ่ายสมทบอีกรายละไม่เกิน5,000 0 0บาท นอกจากนี้ยังกำชับนะครับทนายกเองก็บอกว่าทุกฝ่ายจะต้องมีการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการตรวจสอบเรือมาตรฐานความปลอดภัยของเรือผู้ขับเรือก็จะต้องทําทุกอย่างอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะช่วงหลังเกิดเหตุเท่านั้นเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวทุกประเทศเกิดความเชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยครับ